This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. การเมืองไทยวันนี้ถ้าจะถามคนที่มีประสบการณ์มายาวนานเนี่ยจะต้องเดินหน้าต่อไปอย่างไรมันไม่มีหรอกครับยิ่งคุณไปสร้างกฎเกณฑ์คุณไม่ได้สร้างเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยปฏิบัติได้มันก็ยิ่งตอกย้ำสิ่งที่มันเป็นปัญหาตลอดเวลาดูเหมือนว่าเราเดินซ้ายก็ติดเดินขวาก็ติดผมจึงมาพูดคุยกับดร.โพคินพลกุลครับเราต้องมีปรัชญาทำยังไงจะให้คนไทยทุกคนเนี่ยเรามีความรู้สึกเราเป็นพี่น้องกันประสบการณ์แนวความคิดวิธีการที่จะสร้างสังคมไทยที่ให้สอดคล้องต้องกันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกกับการเมืองที่มีจะนำไปสู่อนาคตที่ควรจะดีกว่าปัจจุบันอย่างไรบ้างวันนี้มาเจออาจารย์โพกินพลกุลนี่ต้องคิดถึงความหลังพอสมควรเพราะว่าเราก็รุ่นใกล้ๆกันผมจำได้ว่าอาจารย์โพคินเนี่ยเป็นรุ่นยังเติร์กนักกฎหมายรุ่นแรกๆที่ตอนที่ผมทำข่าวตอนนั้นใช้คำว่าสดกันมันเลยก็ได้นะสัมภาษณ์มีรุ่นอาจารย์มีชัยคุณวิษณุเครืองามโพคินพลกุลเนี่ยโอ้อยู่ในแวดวงเราจะแก้รัฐธรรมนูญอย่างไรจะทำให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยอย่างไรเราจะป้องกันไม่เกิดรัฐประหารอย่างไรนะครับจนถึงวันนี้อาจารย์โพคินเราก็ยังต้องพูดปัญหาเหล่านี้เหรอถูกต้องครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นประเทศเราไม่ไปข้างหน้าเลยเหรอผมคิดว่าตอนแรกก็เป็นความหวังของพวกเราวันนี้ก็มีน้องๆอย่างแต่รุ่นใหม่ๆนะครับวันนั้นเราก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงบ้านเมืองมันไม่ต้องถูกสะดุดโดยการรัฐประหารเพราะว่าถ้าปล่อยให้เขาไหลไปเรื่อยๆเนี่ยประชาชนก็จะเรียนรู้ครับถูกผิดเราอย่าไปว่ากันมันทุกอย่างมันต้องเรียนรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ไม่ดีเขาก็จะเปลี่ยนแปลงมันใช่แต่ส่วนใหญ่คนชั้นนำกลุ่มหนึ่งเขาไม่เชื่อในสิ่งเหล่านี้เขามองประชาชนเป็นคนที่เหมือนกับว่าเขาไม่รู้เรื่องต้องชั้นเป็นคนหลีดแล้วคุณก็ฉีกไปฉีกมาก็ดูเหมือนว่าความพยายามที่จะแก้รัฐธรรมนูญที่ให้มีสสรประชาชนเลือกตั้งมาร่างเนี่ยมันค่อนข้างจะพูดอย่างนั้นแต่ไม่ลงมือทำเพราะอะไรผมเพิ่งคิดว่าตอนแรกก็ดูเหมือนว่าจะทำแล้วนะเอาสสรซึ่งประชาชนเลือกมาครับจะได้เริ่มต้นให้ถูกสักทีไม่ใช่กัดกระดุมเม็ดแรกผิดเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนทั้งพรรคเพื่อไทยทั้งพรรคฝ่ายค้านเขาก็เห็นดีเห็นงามกันแต่พอตั้งรัฐบาลชุดนี้ขึ้นมาดูเหมือนความพยายามนั้นจะค่อยๆจางหายไปก็ผมไล่ง่ายๆนะครับพอมีรัฐธรรมนูญฉบับนี้เราก็รู้สึกว่ามันเป็นฉบับที่มันไม่ได้ตอบโจทย์ประชาชนผมเนี่ยตอนนั้นอยู่พรรคเพื่อไทยก็เป็นคนรณรงค์ทุกอย่างยกร่างรัฐธรรมนูญจนกระทั่งท่านคงจำได้ว่าไปสภาวาระที่3แล้วครับก็มีคนไปยื่นให้สามนูนวินิจฉัยว่าทำได้ไหมขัดรัฐนูนหรือเปล่าย่อๆนะชาวบ้านได้ฟังเข้าใจใช่สามนูนก็บอกก็ทำได้แต่ไปถามประชามติก่อนเอาผมเล่าง่ายๆกลไกทุกวันเนี่ยนะครับก็มาเขียนให้การแก้รัฐนูนเนี่ยแทบจะทำไม่ได้เลยทำให้เสียงข้างน้อยเนี่ยเป็นคนกำหนดว่าจะแก้ได้หรือไม่ได้ใช่นะพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเวลาที่เราจะแก้รัฐธรรมนูญแม้แต่แก้บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญก็ต้องไปถามประชามติแก้อำนาจหน้าที่ศาลอำนาจหน้าที่อะไรต่างๆไปถามประชามติหมดซึ่งมันก็คงไม่ต้องทำอะไรนะครับแล้วไอ้กฎหมายประชามติเดิมเนี่ยไปถามเนี่ยรอบแรกที่จะถือว่าประชามติใช้ได้เนี่ยสมมติมีประชากรอยู่ตอนนี้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย52 ล้านคนเราก็ต้องได้ครึ่งหนึ่งโบยอีกหนึ่งคนซึ่งมันเอาว่าคนนอนอยู่บ้านเนี่ยคือคนที่ไม่เห็นด้วยใช่ดังนั้นถ้าจะรณรงค์ไม่ให้คนไปผ่านเนี่ยก็บอกใครที่ไม่เห็นด้วยไม่ต้องมาออกเสียงนอนอยู่บ้านไป มันก็ไม่มีทางถึงเกินครึ่งหนึ่งบวกหนึ่งคนแล้วถูกไหมครับใช่ตอนนี้มาจะแก้ไขใหม่กับไม่มีกำหนดเรียกว่าขั้นต่ำเลยแปลว่ามา3คนก็ได้4คนก็ได้ที่ผมก็เลอะเทอะไปกันใหญ่ประเด็นตอนนั้นที่ผมพยายามผลักดันก็คือว่าเอ้าเรามาแก้กันผ่านสภาหมดพอเป็นอย่างนี้ผมก็บอกถ้าเราไปรอประชามติถามครั้งที่1เราฉบับใหม่ไหมครั้งที่2ต้องถามอยู่แล้วมันบังคับเพราะว่าถ้าคุณไปแก้บทบัญญัติเรื่องนี้ครั้งที่3ก็ไปถามประชามติอีกผมก็บอกก็พอดีหมดวาระไม่ได้แก้แล้วก็วนกันอยู่อย่างแล้วก็มานั่งเถียงกันตรงนั้นดีตรงนี้ไม่ดีครับผมก็เลยเอางี้ถ้าเอาตามผมเนี่ยวันนี้ผมยกร่างใหม่ละทำประชามติครั้งเดียวใช่
พราะว่าคุณจะไปติดใจอะไรไปทำฉบับใหม่ใช่ก็ทำฉบับเดิมแต่แก้ไขเพิ่มเติมโดยที่เอาเพื่อมันตัดปัญหาทั้งปวงก็คือไม่แตะหมวด1หมวด2ซะครับถูกไหมครับที่เหลือหมวดสักหมวดหนึ่งนี่มันคือมันมีกี่มาตราเป็นเรื่องอำนาจอธิปไตยความเป็นรัฐเดียวหมวดสองเกี่ยวกับองค์พระมหากษัตริย์หมวดสามนี่เรื่องประชาชนขึ้นไปทั้งนั้นเลยสิทธิเสรีภาพประชาชนบทเฉพาะการต่างๆที่เหลือนั้นแก้ได้หมดก็มาแก้ซะทั้งหมดเลือกสสรมาพอเราแก้มูลแบบนี้เนี่ยนะครับและไอ้เงื่อนไขบวเช่นต้องมีสวจำนวนหนึ่งหนึ่งในสามเห็นด้วยก็ตัดทิ้งซะหมดทำมันเหมือนปกติครับอันนี้ไปประชามติสรอบช่วยกันรณรงค์ทุกคนว่าให้ผ่านนะเพราะผ่านเสร็จก็ไปเลือกสสรกันมาเขาก็มายกร่างเสร็จพอยกร่างเสร็จก็ความเห็นผมเนี่ยไม่ต้องไปถามประชามติอีกเพราะโอกาสก็ทีนี้กฎหมายประชามติมันถ้าไม่มีเขาเรียกอะไรขั้นต่ำเลยก็จะดูประหลาดใช่ยิ่งประหลาดกันเลยสมมติมีคนไปลงคะแนนล้านเดียวได้ห้าแสนกันหนึ่งคนเนี่ยประชามติผ่านจากคนมีสิทธิ์เลือกตั้ง52ล้านคนมันยิ่งโจ๊กกันใหญ่ไปเรื่องตลกมากมันเรื่องตลกอีกจะไปทำตลกนี้ทำไมก็ถ้าแบบนี้แบบปี39เพราะฉบับไอ้ที่เป็น40เนี่ยผมก็เป็นคนตัวหลักเลยเอาไปรัฐสภาถ้ารัฐสภาเห็นชอบจบไม่ต้องไปประชามติใช่แล้ววันนี้วุฒิสภาก็ไม่ได้เป็นคนที่คุณตู่เขาแต่งตั้งแล้วนี่ถูกไหมครับเอาอย่างเงี้ยก็ชักชวนก็ไม่ทำก็จะทำประชามติสามครั้งแล้วไปแก้กฎหมายประชามติให้มันไม่ต้องมีสักโครัมคือไม่ต้องมีขั้นต่ำเท่าไหร่ก็ได้แต่ยังไม่รู้ถึงเวลาอาจจะต้องมีก็ได้แต่มีจะมีเท่าไหร่ล่ะใช่ปัจจุบันเนี่ยถ้ากฎหมายอยู่เนี่ยมันต้องเกินกึ่งหนึ่งมาคนหนึ่งใช่เกินกึ่งหนึ่งคนมาคนหนึ่งคุณจะเอาเท่าไหร่หนึ่งในสามให้เห็นว่าประชามติเนี่ยมันต้องได้พอสมควรนะไม่งั้นมันจะเป็นไปได้ยังไงสุดท้ายก็ว่าไปว่ามาว่ามาไปปนกับเรื่องทศกัณฐ์ยิ่งอยู่ที่ผ่านไปอีกเอาหนึ่งหนึ่งสองไม่อะไรคือพันกับเรื่องพวกนี้จนหมดจนกระทั่งไม่ได้จะทำอะไรขยับไม่ได้เลยไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเลยเนี่ยปัญหานี่มันก็เกิดในที่สุดก็มาทำแล้วก็มาแจกเงินเอาแจกก็จะกระบวนคนอยากได้คนลำบากครับถามว่าแต่พอแจกด้วยวิธีอย่างเนี้ยหรือจะแจกเป็นดิจิทัลอะไรต่อไปก็ตามแต่เนี้ยมันหมุนจริงหรือไม่นั่นสิผมว่ามันอาจจะไม่ได้หมุนอะไรมากมายแล้วคือช่วงเวลาต่างๆมันผ่านที่คุณจะลงให้คนทั้ง50ล้านก็จะกระตุ้นตอนนี้ก็ไม่ใช่หมุนไปหมุนมาหมุนครับปีงละครับเห็นภาพไหมครับเห็นผมว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าผมพูดตรงไปตรงมานะมันเหมือนคนที่รับผิดชอบในเห็นแก่ตัวทั้งนั้นเลยเพื่อกุมอำนาจอยู่เพื่อไม่ให้หลุดจากอำนาจเพื่อไม่มีใครมาท้าทายได้ผมไม่ทราบว่าทำไมเป็นอย่างนี้ถ้าถามผมเนี่ยนะครับถ้าผมเป็นนักการเมืองหรือจะเป็นอาจารย์อะไรก็ตามแต่สิ่งที่ผมทำอันนี้อยู่พักเดียวกับคุณหญิงหน่อยเนี่ยไทยสร้างไทยจะพักเล็กมันไม่สำคัญผมก็พูดกับน้องๆทุกคนว่าเราต้องมีปรัชญาหรือเป้าหมายนะว่าจะทำอะไรถ้าถามผมก็บอกปรัชญาของผมเป้าหมายของผมก็คือทำยังไงจะให้คนไทยทุกคนเนี่ยเรามีความรู้สึกเราเป็นพี่น้องกันเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันครับถ้าเราสร้างเขาเรียกว่า mindset คือความรู้สึกนึกคิดแบบนี้ไม่ได้ครับมันก็จะเลอะเทอะอย่างเงี้ยถ้าทำอย่างนี้แล้วคุณต้องทำไงต่อผมก็บอกดังนั้นเป้าหมายเราก็คือคนไทยทุกคนตั้งแต่เด็กในครรภ์จนคนสูงวัยเนี่ยรัฐต้องดูแลให้เขามีเราในรัฐมนูลเราบอกต้องมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ถูกต้องจะมีศักดิ์ศรียังไงถ้าเขาต้องคิดว่าพรุ่งนี้มีกินไหมลูกเข้าโรงเรียนมีชุดให้ไหมครับผมก็บอกถ้าแบมือรอรัฐบาลถูกถ้าอย่างนี้มันไม่มีศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีคือเขาพร้อมจะทำหากินเขาเองมากน้อยแต่เขาภูมิใจเขาทำเราต้องปลุกคนขึ้นมาอย่างนี้เอาถ้าปลุกผมก็บอกแต่เราต้องให้โอกาสเขาก่อนที่ไม่ให้เขาไปจมกับอะไรไอ้พนันออนไลน์ยาเสพติดไอ้บุหรี่เหล้าเพราะว่าไม่หวยมีทุกอย่างที่มันเกิดปัญหาพวกนี้หรือแม้แต่ค้ามนุษย์บอกเขาไม่มีทางเลือกแล้วเขาเครียดเขาคิดไม่ออกหรอกเขาก็ปิดบ้าๆบอๆอย่างเงี้ยซึ่งน่าสงสารดังนั้นถ้าเราปรับระบบมันใหม่คุณธีชัยครับเด็กในครรภ์เอาไปเลยคนละ 3,000 บาทเรา5ขวบเราให้เข้าป.1ได้ละมัธยมประถมเนี่ยเรียนทำไม12ปีก็เริ่ม6ขวบกว่าจะไปจบเอา18วันนี้ผมถามที่จะว่าความรู้อยู่ที่ไหนครับมันอยู่ในอากาศหมดถูกต้องครูก็ใช้แอปใช่ของ Google ทุกคนทำการบ่งการบ้านใช้ไอช่วยกันหมดเราอย่าไปหลอกตัวเองดังนั้นความเห็นผมก็คือประถมมัธยมเนี่ยเอาสัก10ปีพอไหมเราเด็กเข้าเรียน5ขวบเด็ก15จบม.ปลายมหาวิทยาลัย16 17หลักสูตรสั้นๆก็พอแล้วแพทย์เรียนทำไมต้อง6ปีอ่ะใช่ครับเดี๋ยวนี้ UN ที่ซูดานผมถ้าดูเขาลดลงมาเหลือ5ปีแล้วต่อไปอาจจะเหลือ4ปีครับถูกไหมครับคือคนเนี่ยก็ความรู้เดี๋ยวนี้หาได้ง่ายถูกแล้วมีเยอะที่จะเลือกแต่ที่สำคัญคือประสบการณ์ใช่แล้วก็การทำงานร่วมกันอย่างพี่อย่างน้องเราต้องปั้นสิ่งนี้ขึ้นมานึกว่าเราทำงี้ปั๊บรู้ใจดูดีครับว่าต่อไปเนี่ยแรงงานมันขาดช่วงละใช่แล้วเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็มีความรู้สึกกระแสกำลังเกิดทั่วโลกก็คือ
เฮ้ยฉันไม่ซื้อบ้านฉันก็เช่าอยู่ฉันก็ใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆดังนั้นเนี่ยต้องปลุกขึ้นมาว่าเฮ้ยเราต้องทำนะทำเพื่อใครครับ1ตัวเองต้องทำละ2ก็เพื่อพี่น้องของเราด้วยครับถ้าเราจะอยู่ในสังคมที่เราเรียกว่าคอมฟอร์ตมันสบายเนี่ยเราสบายคนเดียวไม่ได้พี่น้องต้องสบายด้วยกันเราต้องปลุกอันนี้ขึ้นมาเขาจะมีพลังไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองแต่เขาจะทำเพื่อพี่น้องเขาทุกคนไม่ใช่ญาติโยมในบ้านนะพี่น้องคือคนไทยด้วยกันครับถ้าเราสร้างอย่างนี้ได้ผมก็ถามต่อนั่งดีเบตกันอย่างนี้นะครับแล้วเราให้เขานี้แล้วนิชัยเขาก็ไม่ต้องไปกู้กยศ.ถูกต้องเพราะว่าเมื่อเวลามันสั้นลงเนี่ยเขาทำอะไรฮะรัฐไปดูแลเขาแค่17 18ปีเนี่ยเขาจบปริญญาตรีแล้วถ้าเขาจะจบครับขณะหลักสูตรเราก็ปรับปรุงซะเน้นเรื่องของประสบการณ์เน้นเรื่องของการทำงานต่างๆให้มันบวกกับวิชาการให้มันมากขึ้นเผื่อ50 50เลยก็ได้มหาวิทยาลัยโรงเรียนต้องไปขนาด5วันไหมอาจจะไม่จำเป็นสามวันก็พอก็ออนไลน์ได้อะไรได้หมดถูกไหมครับครับตรงนี้ก็จะมีข้อดีสมมติพ่อแม่ขายก๋วยเตี๋ยวไก่ขายบะหมี่ลูกก็ช่วยได้ถ้า10กว่าคนใช่แล้วถ้าประสบการณ์ทำไมจะต้องไปฝึกงานโรงแรม5ดาวก็ไปเรียนรู้จากคนทำข้าวมันไก่ตรงนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่ตรงนี้แต่พัฒนาให้มันไปกินประเทศกินโลกบ้างสิถูกต้องถูกไหมครับแล้วเด็กถ้าเขามีพูดง่ายๆเขาเรียกอะไรมี passion คือความมุ่งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาหาความรู้เขาเองนะเราต้องปลุกคนแบบนี้ขึ้นมาไม่ใช่ไปเอาเงินไปแจกก็ไม่ได้มันไม่มีความหมายเลยถูกไหมมันยิ่งไปตอกย้ำความยากจนให้ลงไปอีกพอเราทำอย่างนี้เสร็จหมดแล้วลองนึกภาพนะบ้านเมืองมันคนมันทะเลาะมันต้องมีกันบ้างใช่แต่เขาจะมองไปข้างหน้ามากกว่าจะมองปัญหาวนกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เดิมนี่ถ้าเราเห็นอยู่ขนาดนี้ผมคิดว่าต่อไปเนี่ยอยากเห็นพรรคการเมืองนักการเมืองมองอันนี้เป็นหลักอย่าไปมองว่าเราจะหาเงินได้เยอะไปซื้อเสียงอยากเอาเศรษฐีคนนั้นในทุนคนนี้มาแบ็กอัพเราแล้วมันจะสร้างความแตกแยกทั้งสังคมผมอยากเห็นอย่างนี้วันนี้ผมก็มาถึงอายุแค่นี้เราก็เหมือนรุ่นเดียวกันอยากจะฝากต่อไปให้รุ่นหลังๆเอาสิ่งนี้ไปทำเถอะการเมืองแบบใหม่ที่อาจารย์เห็นพยายามมองพยายามสร้างเนี่ยมันจะเกิดได้ไหมอะไรเป็นอุปสรรคตอนนี้เราพูดถึงแม้กระทั่งเรื่องแก้รัฐธรรมนูญประเด็นจริยธรรมยังเป็นเรื่องใหญ่เลยเห็นไหมครับแล้วมันจะนำไปสู่การเมืองที่สะอาดขึ้นการเมืองที่โปร่งใสขึ้นได้ยังไงมันไม่มีหรอกครับยิ่งคุณพยายามไปสร้างกฎเกณฑ์คุณไม่ได้สร้างเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยปฏิบัติได้ใช่คุณสร้างเพื่อเอาไว้เล่นงานใครคนใดคนหนึ่งถูกไหมครับมันก็ยิ่งตอกย้ำความไม่เป็นธรรมตอกย้ำสิ่งที่มันเป็นปัญหาตลอดเวลาแต่ไม่ใช่แปลว่าไม่ต้องมีไม่ใช่ประเด็นอย่างนั้นนะคือเราพูดกันเนี่ยคือมันต้องมีอยู่แล้วครับแต่เวลาคุณมีอำนาจคุณก็ปล่อยให้คนไม่มีจริยธรรมมาบริหารได้พอวันนี้มันก็ย้อนกลับมาอาจจะนี้เกิดไม่ได้ถูกไหมฮะใช่มันก็เลยกลายเป็นไม่รู้ต้องทำอะไรกันแล้วล่ะงั้นผมว่าหันมาทำอย่างที่ผมเรียนตอนต้นก่อนอันนั้นคือพื้นฐานเมื่อความรู้สึกเรามีเนี่ยแม้จะเถียงกันไม่ดีต่อกันในหลายเรื่องแต่ยังรู้สึกเป็นพี่น้องยังรู้สึกว่าเราทำงานทุกวันนี้ไม่ใช่เราเท่านั้นนะผมกำลังทำให้พี่น้องทุกคนที่นี่ด้วยเราเดินไปด้วยกันนะทำไมจะสร้างไม่ได้อยากเห็นคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่ใช่เราจะไปชนอันนู้นชนอันนี้ชนมันไม่ได้แก้ปัญหาครับมันต้องปลุกให้คนรู้สึกอยากอยู่ร่วมกันแล้วก็ไม่ใช่ไปเรียนหลักสูตรเพื่อหาเน็ตเวิร์กเฉพาะพวกตัวจะตั้งรัฐมนตรีตั้งกรรมการก็เอาพวกเรียนหลักสูตรเดียวกันเข้ามามันเลอะเทอะนะครับแล้วเราก็มันก็ยิ่งทำให้สังคมมันยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งคอร์รัปต์หลักครับพี่งั้นวันนี้คนต้องการเลยต้องการเน็ตเวิร์กใช่แต่ไม่ใช่เน็ตเวิร์กที่มันสมาร์ทมันต้องเป็นเน็ตเวิร์กเพื่อพี่น้องทุกคนและเราด้วยผมว่าถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะฮะเมืองไทยจะเป็นโมเดลที่น่ารักมากแล้วมันสามารถทำได้เพราะเนเจอร์คนไทยเนี่ยเป็นคนมีเมตตาเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้คนอยู่แล้วไม่เห็นแก่ตัวแต่เรากำลังสร้างคนให้เห็นแก่ตัวแล้วก็เห็นแก่พวกพ้องมันเป็นอย่างนี้หมดระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันจะเลิกได้ยังไงคนรุ่นใหม่มองการเมืองก็อีกแบบนึงนะเท่าที่ผมสังเกตคนรุ่นใหม่ก็ใช้ความสำคัญเรื่องความโปร่งใสเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของความถูกต้องนะครับอาจารย์เห็นความโอกาสเปลี่ยนแปลงไหมมันมีนะครับแต่มันไม่ไปทั้งระบบก็เราดูสิ่งแวดล้อมดิเห็นไหมฮะครับที่มันเกิดวิกฤตน้ำท่วมดินถล่มพายุก็มนุษย์เขาเตือนกันมาเป็น10ปีถามว่ามันดีมันไม่ดีขึ้นเพราะมันมีคนเห็นแก่ตัวตลอดเวลาฉันก็ขอผ่านไปทีอันนี้ผมคิดว่ามันระบบการศึกษาคุณต้องปลุกจิตวิญญาณอันนี้ผมยังชอบจีนเขาจะดีไม่ดีอย่างจีนเขาก็บอกว่าเราต้องมาสร้างประชาคมของประชาชาติที่เราแบ่งปันกันเพราะโลกมีอันเดียวถ้าคุณอยู่แบบแบ่งปันไม่ได้มันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกใช่ถูกไหมครับแต่วันนี้พยายามแข่งขันกันจะเอาแพ้ชนะกันถามว่าล้อมันได้อะไรขึ้นมาผมจะบอกว่าเนี่ยวันหนึ่งสงครามยูเครนก็ต้องยุติครับ
แบบไหนก็ตามแต่อย่างน้อยมันก็ต้องยุติถ้าไม่ยุติก็สงครามโลกก็จบด้วยกันหมดนะถ้าใช้นิวเคลียร์แต่ยุติแล้วถามคนที่บาดเจ็บที่ตายที่ลำบากมหาศาลเนี่ยตอบโจทย์อะไรครับสงครามเวียดนามตอบโจทย์อะไรครับในกาซาในเลบานอนแบบเดียวกันนะครับแต่มนุษย์กำลังทำอะไรปล่อยเขาแต่เรามาสร้างของเราตรงนี้จริงๆเราไม่ได้หนักหนาขนาดนั้นผมเชื่ออย่างเดียวว่าการสร้างความรู้สึกภาษาเรียก brotherhood sisterhood ความเป็นพี่เป็นน้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันสร้างเน็ตเวิร์กจากหัวใจอันนี้ไม่ใช่ไปหาเน็ตเวิร์กตามหลักสูตรต่างๆเพื่อไปเอาเปรียบคนอื่นผมว่าเราต้องช่วยกันละถ้าเราทำอันนี้ได้นะฮะเหมือนอย่างจีนเนี่ยตอนนี้กระแสมาแล้วกระแสไม่อวดรวยละไม่อวดรวยแอนตี้ของฟุ่มเฟือยมันก็เกิดเพราะรัฐบาลผลักเต็มที่ถูกไหมนี่ถ้าคนไทยลองบางทีไม่อวดรวยกันสิไม่อวดรวยอวดน้ำใจอวดไมตรีที่จะมีต่อกันอวดการแบ่งปันกันคุณลองนึกภาพมันแป๊บเดียวนะครับเพราะมันอยู่ในหัวใจคนไทยอยู่แล้วแต่เราไม่เอาสิ่งนี้ขึ้นมาเรากับเยาะเย้ยถากถางกันไปกันมาตลอดเวลาค่านิยมเนี่ยค่านิยมเดิมที่เคารพคนมีสตางค์ระบบอุปถัมภ์พรรคพวกของเราสำคัญกว่าสังคมทั่วไปเนี่ยมันแก้ยากเนี่ยครับพวกเราต้องช่วยกันปลุกแล้วก็น้องๆที่จะเรียนอยู่ไม่ว่าในมหาวิทยาลัยหรือนักการเมืองรุ่นเยาว์ทั้งหลายจนกระทั่งเด็กประถมมัธยมเนี่ยปลุกอันนี้ขึ้นมาสิฮะถูกไหมครับถ้ามันปลุกขึ้นมารัฐบาลเอานี้ไปปลุกมั้ยเพราะคนได้ประโยชน์คือคนไทยทั้งหมดแทนที่เขาจะไปไล่สาระเขาจะขึ้นมายืนเพื่ออยากโอบอุ้มพี่น้องเขาผมเชื่อว่าด้วยวิธีนี้วิธีเดียวครับพรรคการเมืองแบบไหนก็ได้แต่คุณมีอันนี้เป็นปรัชญาได้ไหมล่ะที่เหลือคุณก็มาดูที่ว่าคุณจะบริหารประเทศอย่างสมมติถ้าเป็นผมเนี่ยผมดูยุทธศาสตร์หกด้านดูแล้วเย็นหัวหมดเราคิดจะบอกจริงๆประเทศไทยเนี่ยต้องเก่งแค่สี่อย่างมีอะไรหนึ่งอาหารอาหารก็ตั้งแต่ข้าวเป็นเมล็ดเนี่ยข้าวเปลือกจนกระทั่งแปรรูปแบบไหนก็ได้หรือไปทำข้าวมันไก่ขายไปทำอะไรคุณต้องเก่งเรื่องอาหารสองคุณต้องเก่งเรื่องสุขภาพสามคุณต้องเก่งเรื่องท่องเที่ยวสี่ใช้โลเคชั่นของประเทศให้เป็นประโยชน์วันนี้คุณจะทำแลนด์บริดจ์ก็ดูเทียบกับคลองในระยะ 3-4-50 ปีกันอันไหนได้ประโยชน์มากกว่ากันแต่ไม่ใช่คิดเพียงแค่ 10-20 ปีเอาประโยชน์เฉพาะหน้าใช่3ตัวแรกเนี่ยคุณสุริชัยครับมันเกื้อกูลซึ่งกันและกันหมดเลยอาหารสุขภาพท่องเที่ยวใช่แล้วที่ไหนจะทำสู้ประเทศไทยเงินที่มีจะ R&D เนี่ยก็มาโฟกัสเหล่านี้ให้หมดครับเราปลุกคนตัวใหญ่ตัวกลางร่วมมือคนตัวเล็กครับสมมติอาหารเนี่ยคุณจะทำผมไม่รู้ข้าวหมูแดงข้าวผัดอะไรไปสู้กับพวกของฝรั่งทั้งหลายเราไม่แพ้แล้วไม่แพ้แต่คุณก็ต้องมาทำ research and development มาทำ R&D มาค้นคว้ากันซิว่าทำยังไงจะแพ็คยังไงอุดยังทุกอย่างมันต้องอาศัยการทดลองการทำไปถ้ารัฐมาช่วยกันอย่างนี้หมดใช่ใช่ถูกไหมครับแล้วเด็กคนไหนที่เห็นเอ้ยฉันก็เป็นเชฟที่ยิ่งใหญ่ฉันสามารถทำข้าวหมูแดงให้ยิ่งใหญ่ในโลกได้ทำไมยังไม่ได้ก็ของฝรั่งก็ทำอะไรก็ไม่เห็นจะมีความลึกซึ้งเท่าวัฒนธรรมพวกเราเรื่องอาหารเลยครับเราก็ทำอย่างนี้ไปขายแต่มันจะไปขายโลกเนี่ยคุณก็ต้องดูว่าโลกเขาอยู่ตรงไหนเขาต้องการอะไรคุณจะพรีเซนต์ยังไงถามว่าคุณมีวิจัยตรงนี้ไหมการทดลองตรงนี้ไหมการแบ็กอัพนี้ไหมคุณต้องสร้างขึ้นมาใช่ไทยมีอันนี้ที่เราเรียกซอฟต์พาวเวอร์เยอะแต่คุณแค่ไปนุ่งกางเกงช้างใส่แล้วถ่ายภาพเนี่ยมันก็ใช่แต่มันเป็นเรื่องของดราม่ามากกว่าจะลงไปจริงๆไปปั้นเลยร้านไหนทำข้าวมันไก่เก่งเอาเด็กที่สนใจไปเรียนไหมล่ะแต่รัฐบาลต้องสนับสนุนไงมันง่ายมากเลยมันมีอยู่เต็มไปหมดแต่คุณไม่เอาเข้าไปคอนเน็กกันนะไม่เอาไปติดต่อกันไม่ต้องใช้งบประมาณมากด้วยนะโอ้มันจี๊ดเดี๋ยวเผลอเนี่ยเขาร้านทุเรียนเขาอาจจะปีนี้เขารับเด็กเท่านี้มาจากบ้านนอกมากันอ่ะแล้วพอเด็กเขาก็กลับไปอยู่บ้านนอกเขาสมมติเขามาเรียนรู้ช่วงปิดเทอมเขาก็ไปทดลองทำพ่อแม่ก็ต้องปลื้มใจละแทนที่ลูกจะมัวแต่เล่นโซเชียลเขาเล่นจริงเขาเล่นไปเซิร์ชอยู่แล้วสมมติทำข้าวมันกับสิงคโปร์มันดังมันต่างยังไงเขาเล่นโซเชียลอย่างเป็นสาระเขาหาข้อมูลถูกทุกวันนี้เล่นโซเชียลไร้สาระซะเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมครับแล้วก็นั่งติดไอ้อย่างเงี้ยเราต้องนี่ความรู้มันอยู่เนี่ยแต่แทนที่คุณจะใช้เมคานิซึมหรือกลไกอันเนี้ยคุณไปใช้ทำลายตัวเองคุณไม่ได้สร้างตัวเองก็ต้องปลุกทุกคนขึ้นมาว่าโอ้โหวันนี้คุณรุ่นเราดูเด็กตะก่อนพิมพ์ดีก็แก๊กก็แก๊กใช่ใช่เรายังรอดมาได้เลยนะแล้วก็มันก็
นั่งเขียนนั่งใช่ไหมตลอดตอนที่อาจารย์เรียนเนาะเนี่ยอาจารย์เป็นทนายความหรือว่าเป็นแม้กระทั่งตอนเล่นการเมืองใหม่ๆก็ยังพิมพ์ดีอยู่นะพิมพ์ดีก็ผมทำปริญญาเอกที่ฝรั่งเศสก็ต้องมีพิมพ์ดีโอลิมปิกเล็กๆก็แก๊กก็แก๊กอยู่เยอะทีมส่งงานให้อาจารย์และงานเยอะหนักมากกระดาษกี่ใบกว่าความอดทนเราสูงมากนะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเอาว่า24ชั่วโมงเนี่ยเอาไม่นับนอนประมาณ 6-7 ชั่วโมงนะที่อะไรแต่ทำงานจริงๆเนี่ยยิ่งตอนเขียนทีสิสเนี่ย14-15ชั่วโมงต่อวันนะต่อวันจนคอปวดนะครับมันต้องทำเพราะมันแล้วตอนนั้นเนี่ยทำวิทยานิพนธ์เนี่ยข้อมูลต้องไม่ห้องสมุดนะวันหนึ่งถูกผมเข้าห้องสมุด3ห้องสมุดนี้เขามีตำราเยอะทีสิสเยอะอันนี้นิตยสารเยอะอันนี้อะไรเงี้ยต้องไปดูเข้าอย่างเงี้ยแล้วก็จดมานะจดเพราะว่าจะก๊อปปี้ก็มันแพงไม่มีก๊อปเครื่องซีร็อกซ์อะไรดังโอ้แล้วตอนหลังถึงมีก็แผ่นนึงไม่ได้ถูกใช่มั้ยฮะเดี๋ยวนี้แบบทุกวันนี้เสิร์ชปั๊บเดียวมาหมดเลยมาหมดแล้วขอมีปรินเตอร์ไว้ตวงที่บ้านก็จบแล้วฉะนั้นมันน่าจะง่ายขึ้นนะในการสร้างปัญญาในการหาความรู้ในการสร้างให้เกิดคนที่มีภูมิปัญญาเพราะมันหาได้ง่ายขึ้นครับก็วันนี้ผมก็อย่างเงี้ยคุณสุทธิชัยว่าแม้แต่ข่าวเนี่ยหรือแม้แต่ฟุตบอลเนี่ยก่อนเราก็ชอบดูเวลามันถ่ายทอดสดทีนี้ผมขี้เกียจดูต้องเป็นบางทีต้องไปตีสองตีสามเราทำร้ายตัวเองก็มาปรับ mindset ใหม่พรุ่งนี้เดี๋ยวเขาสรุปมาดูเขาได้เดี๋ยวก็มาเป็นคลิปครับไอเสร็จเรียบร้อยเรื่องของคุณสุทธิชัยผมก็ดูใช่ไหมฮะแล้วดูบางทีสมมติว่าเอาตรงนี้เราไม่สนใจมากนะเอา forward ไปเอาขี่ตรงนี้ถูกต้องสมมติคลิปคุณสุทธิชัยครึ่งชั่วโมงพอดีผมอาจจะดูแค่10นาทีไอ้เก็ทละใช่นี่คือความรู้ที่เราได้ใช่ใช่เราจะทำอะไรฮะเนี่ยผมจะทำอะไรผมก็เปิดดูเนี่ยดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกจนกระทั่งคิดว่าตกผลึกระดับหนึ่งแล้วก็ทดลองครับถ้าเด็กทำอย่างนี้หมดโอ้โหผมว่าโลดเลยไปได้อย่างไกลเลยนะถูกฮะแล้วจะเอาภาษาอะไรอ่ะนั่นเป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์เรื่องตั้งพรรคการเมืองนี่แหละใช่ไหมครับผมก็จะทำจนกว่าผมทำไม่ไหวไม่ต้องการไปมีอำนาจเพื่อไปเห็นแก่ตัวแต่อยากเห็นพี่น้องเนี่ยเขาเติบโตเขาเราจะดูคนในบ้านเราแม่คงแม่ครัวคนขับรถเราต่างๆเนี่ยนะครับลำบากทุกคนนะบางทีพอเราถามลูกเป็นไงตอนนี้เป็นไงนั่นเป็นไงทุกคนมีปัญหาหมดแล้วทุกคนเล่นมาหนึ่งเล่นหวยนะสองอะไรก็ได้ที่ฉันคิดว่าใครมาหลอกฉันแล้วฉันจะได้เงินง่ายๆแบบไร้สาระเนี่ยเอาหมดนะเอาอย่างเรามีคนบางทีมาลงทุนกับเขาไม่ได้ดอกเบี้ยร้อยละสิบต่อเดือนคุณจะกล้าไหมมันเป็นไม่ได้ธุรกิจอะไรถูกไหมแต่ชาวบ้านเนี่ยทันทีนะทันทีก็ตรงนี้ที่รัฐต้องบอกในโลกอย่างนี้ไม่มีคุณต้องทำแต่เมื่อคุณทำผมปรับระบบนี้ให้เลยคุณเอาไปเลยแล้วมันใช้เงินจี๊ดเดียวใช่แม้แต่เรื่องแจกเงินเนี่ยตอนนั้นคุยคุณหญิงหน่อยเนี่ยคุณหญิงสุดารัตน์ที่บอกเราจะไปแจกทำไมวันนี้คนมันเป็นทาสของไอ้พวกหนี้นอกระบบผมก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะถ้าสมมติเราเอาเงินจากคนรวยมาอันนี้เล่านิดหนึ่งวันนี้ทั้งโลกเหมือนกันหมดนะครับเงินมันล้นโลกครับแต่มาออกมาจากมันก็ไหลไปหาคนรวยหมดใช่เราไปดูที่เขาทำวิจัยออกมายามที่ทุกข์ยากหมดคนรวยยิ่งรวยขึ้นไอ้จนมันจนลงไปเรื่อยเดี๋ยวแบงค์ชาติก็เพิ่งพูดใช่ไหมฮะคนรวย 5% อ่ะครอบครองแวล 85% อ่ะแล้วเหลืออีก 15 มันคนตั้ง 90% มันก็จนกันหมดสิฮะถามว่าคุณจะกระจายเวลยังไงไม่ใช่ไปเพิ่ม GDP ผมว่าเขาพูดถูกแต่ทำอย่างไรคุณจะเพิ่มศักยภาพเขาในการหาเงินแต่วันเนี้ยที่ผมมาดู SME เนี่ยนะครับเขาเข้าไม่ถึงแหล่งเงินร้อยละ80-90เลยไม่ถึงเข้าไม่เพราะว่าเขาไม่มีหลักประกันอะไรที่จะไปหาธนาคารได้เห็นไหมครั้งก่อนที่ออกไอ้พรกมา500,000 ล้านถามว่ากู้ถึง300,000ไม่ถึงอยู่ในธนาคารหมดเพราะว่าคุณสมบัติไม่เข้าก็มันไม่เข้าผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราแจกคนละ10,000เอาสัก30 ล้านคนก็ได้นะฮะเอาคนที่แล้วแต่คุณมีหน้าที่ใช้เงินต้นก่อนดอกเบี้ยคืนคิดร้อยละ1ต่อเดือนเอา12ต่อปีเพราะเผื่อตอนแรกก็เอาไปลงทุนนะก็แล้วแต่อาจจะมีคนเอาไปเล่นบ้างแต่ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเอาไปทำประโยชน์แต่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเพื่อคุณต้องรับผิดชอบก็เราต้องสร้างความรับผิดชอบใช่ๆแต่เขาพอไปเจอนอกระบบเนี่ยแค่ไปยืม1,000 บาทเนี่ยร้อยละ240ต่อปีเนี่ยมันกลายเป็นกี่พันก็ไม่รู้ละถูกไหมแต่ถ้าคุณเอาไปอันนี้ผมก็มาคิดดูถ้ารัฐบาลออกพันธบัตรบอกให้ดอกเบี้ยร้อยละ3คุณสุทธิชัยว่า500,000 ล้านหมดใน3นาทีมั้ยแน่นอนเพราะวันนี้เอกชนดีๆนี่ก็3โดยประมาณไอ้7นี่ก็หวาดเสียวใช่7นี่หวาดเสียวไม่มีเรตติ้งนะก็อย่างนี้หมดปั๊บ
เอามาแจกแล้วเราเป็นขั้นตอนถ้าคุณรักษาเครดิตได้6เดือนเดี๋ยวคุณกู้เพิ่มอีก10,000หนึ่งปีคุณกู้ได้อีก20,000อย่างนี้เขาไปทำธุรกิจ SME เล็กน้อยเขาได้แม็กซิมัมให้แสนหนึ่งเลยครับคนให้ไป30ล้านคนเอ้าชักดาบสัก5ล้านคน มันยังสูสีนะใช่เราให้ลองทดลองดูใช่แล้วพอเราดูว่าสมมติเราจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ3ให้ธนาคารของรัฐไปรันเรื่องนี้เขาก็คำนวณเขาบอกอย่างมากอีกร้อยละ2แปลว่าเรามีต้นทุนอยู่ร้อยละ5เอาร้อยละ10เรายังกำไรร้อยละ5นะใช่5ถูกชักดาบไปบ้างเขาบอกปีแรกขาดทุนนิดหน่อยพอ2 3 4มันจะมีกำไรหลักเป็นหมื่นล้านด้วยซ้ำเอาไปเติมได้อีกแต่ประชาชนเนี่ยจะรู้ว่ารัฐบาลคือธนาคารของเขาใช่ใช่ฉันไปกู้มาให้เธอแต่เธอใช้ฉันถูกต้องแล้วเราก็ไปดูจากกองทุนหมู่บ้านนะ NPL ต่ำของธนาคารนะความรู้สึกต่อความรับผิดชอบของเขาแล้วเป็นอันนี้คือเราต้องกล้าเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เขาอยากทำถูกต้องนะใช่คนไม่ดีคนเลอะเทอะก็มีก็อันนี้ก็เป็นภาระไปแต่มันไม่ได้คนทั้งหมดมันเลอะเทอะครับถ้าเราทำอย่างนี้แล้วก็กฎระเบียบการอนุมัติอนุญาตที่เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าคุณไล่แก้เนี่ยตายแล้วเกิดใหม่ก็ไม่จบอันนี้ความดีของพลเอกประยุทธ์แกอันกฎหมายโรงแรมแก้แขวนนะแขวนไหมครับแก้แขวน2ปีก็คือทำไม่ผิดกฎหมายคือแขวนการบังคับใช้กฎหมายไว้2ปีครับแต่ระหว่างนั้นก็ไม่ได้ไปแก้ให้มันเสร็จเพราะการแขวนจบก็ผิดไหมผมก็เลยไอเดียนี้ผมก็ออกกฎหมายกลางทั้งฉบับหนึ่งผมอยากพรมผมก็ไปแขวนเพื่อกระตุ้นข้าราชการว่าถ้าคุณไม่ปรับแก้ก็แขวนอย่างเงี้ยก็คนก็ไม่ต้องไปเสียเบี้ยใบอะไรทางคือไปแก้มันยากแขวนไว้ก่อนแขวนไว้ก่อนเอออ้าวถ้าคุณคิดว่าแก้ให้เหมาะสมก็เร่งรัดกันเข้าไปถ้าคุณไม่เร่งรัดก็แขวนกันอยู่อย่างเงี้ยแต่แน่นอนละมันคุณชัยจะเปิดร้านอาหารโอ้โหมันยุ่งนะมันก็ต้องไหนจะขอไปเมื่อ10กว่าแห่งมั้งโต๊ะต่างๆยุ่งยากแล้วแม้จะไปขายเหล้าขายเบียร์ไปขอทางสัมปทานมิตรสัมปทานนะคือต่างคนก็ต่างมีเบี้ยใบรายทางกันหมดแล้วคนตัวเล็กนิดเดียวสุดท้ายก็คือฉันไม่ขอเลยวันดีคืนดีก็โดนจับมันชีวิตคนจนมันน่าสงสารที่สุดเลยงั้นเราช่วยเขาตรงนี้ดีกว่าแต่ขอทำให้ถูกต้องขอว่าเอ้ยเอาเธอขายไปแต่อย่าขายเด็กนะถ้าคุณขายเด็กคุณก็ผิดอีกแล้วเรื่องอื่นแต่ทำไมคุณต้องไปขอเพื่อขอขายแล้วมันคือมันไม่จำเป็นเกี่ยวทั้งหมดแล้วมันเป็นภาระเป็นต้นทุนที่มหาศาลแล้วก็แขวนนี้เติมเงินให้เข้าไปครับคุณไม่ต้องมีเครดิตเป็นสมมติบ้านผมเนี่ยได้4คน 40,000 ในที่สุดมันจะระวังกันเองนะครับถ้าไม่ได้อันนี้เอ้ยอันนี้ขอนี่ไปแปะนี่ก่อนคนจะเริ่มมีวินัยว่าเฮ้ยฉันมีเครดิตเครดิตคือศักดิ์ศรีของมนุษย์นะใช่ใช่คนไม่มีเครดิตคือไม่มีศักดิ์ศรีนะถูกต้องคุณจะให้คนมีศักดิ์ศรีคุณต้องสร้างเครดิตให้เขาแล้วคุณปล่อยอย่างนี้ก็หมดคุณชัยดูดิฮะอเมริกาเนี่ยบริหารประเทศด้วยการสร้างนี้ครับแต่ตราบใดคนยังเชื่อดอลลาร์ก็สร้างเรื่อยๆใช่ไหมก็สร้างไปก็พิมพ์ไปใช่พอพิมพ์เสร็จเงินเฟ้อก็มาลดดอกมาขึ้นดอกเบี้ยพอขึ้นเงินไม่เฟ้อละก็มาลดดอกเบี้ยใช่เขาก็เล่นเกมเขาอยู่แค่นี้แต่เรามันเล็กจะไปพิมพ์เงินเยอะก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วยังมีคริปโตเข้ามาอีกไอ้คริปโตนี่เงินเอกชนนะที่กันเองอะไรกันเองพอเอาไปแปะกับดอลลาร์ก็ไปผมวางแปะแล้วกู้ธนาคารมามันก็กลายไปเติมเงินในระบบอีกใช่ๆงั้นเงินมันล้นโลกหมดเลยเพียงแต่ทำยังไงจะเอาเงินตรงเราไม่ได้ไปทำร้ายคนรวยนะแต่ทำยังไงเงินที่มันกระจุกเนี่ยเอาลงมาหมุนข้างล่างบ้างสิผมว่าถ้าทำอย่างนี้ได้นะครับแล้วหมุนให้คนข้างล่างมีวินัยครับขณะเดียวกันเราสร้างความคิดหรือปรัชญาว่าเราพี่น้องกันเราต้องดูแลเกื้อกูลกันเราจะไม่อวดรวยใส่กันครับเราจะอวดความมีเมตตาให้กันและกันลองสร้างประเทศนี้สิครับผมก็ไม่เห็นได้ยินใครพูดอย่างนี้พูดแต่อะไรก็ไม่รู้พร้อมจะเป็นงูเห่าพร้อมจะหักหลังคนนู้นคนนี้มันอะไรกันถูกไหมครับเห็นไหมครับว่าแนวทางตอนนี้มันจะเกิดได้ไหมอย่างแนวคิดของอาจารย์ผมคิดว่าเราต้องช่วยกันแล้วล่ะแล้วก็ผลักดันเพราะนี่มันเป็นทางออกทางเดียวครับแล้วมันจะไปแก้ทุกปัญหาถ้าเราเชื่อสิ่งนี้นะครับประเทศนี้ยิ่งใหญ่ใช่แต่ถ้าเราไปมองประชาชนฉันจะแจกตังค์ฉันจะแบบมองเธอหวังว่าแจกแล้วเดี๋ยวเขาหน้าเขาจะลงคะแนนให้ฉันครับประเทศไม่ได้เกิดหรอกครับมันจะจมปลักไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเป็นประเทศบวยๆในอาเซียนอย่างที่เราเห็นอยู่แต่โลกมันน่ากลัวตรงที่ว่าคนรุ่นใหม่เวลาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือฉันก็ทำอยู่ไปวันๆไม่มีพลังเอาพูดง่ายๆไม่ใช่ว่ารุ่นเราดีนะแต่รุ่นเราเนี่ยทำงานหนักนะใช่ทำงานหนักนะวันนึงเป็น10ชั่วโมงนะใช่ใช่มันเราถึงได้ทำอะไรได้หลายอย่างแล้วก็วันนี้ก็ยังทำงานหนักเหมือนเดิมไม่ได้ว่างเลยใช่ถูกไหมครับแต่การทำงานมันทำให้เรามีความสุขแต่เป้าหมายของงานนี่คือถ้าทำหวังตัวเองรวยตัวเองยิ่งใหญ่คนเดียวเนี่ยคุณจะทุกข์ใช่คุณต้องไปพร้อมกันถ้าคุณตั้งเป้าหมายว่า
ตัวฉันได้พี่น้องฉันก็ได้ครับผมว่ามีความสุขด้วยกันด้วยสิ่งที่อาจารย์รณรงค์แล้วก็ชักชวนให้คนทั้งประเทศได้มองเห็นถ้าจะเปลี่ยนประเทศไทยจริงๆต้องอยู่ตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ภูเก็ตครับครับสวัสดีครับใช่ครับในวัย72ดร.โพคินยังมีแพชชั่นยังมีความมุ่งมั่นความปรารถนาอย่างแรงกล้าครับที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยของดีมีอยู่ในตัวครับทำยังไงถึงจะปลุกกระแสเพื่อสร้างสังคมทั้งการเมืองเศรษฐกิจและสังคมให้ได้ประโยชน์สูงที่สุดฟังดร.โพคินแล้วมีกำลังใจมากขึ้นเลยครับติดตามคุยนอกกรอบทางไทย PBS ครับPBS Podcast. View the world via the voice.